สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดในอำเภอเบียดซ้ายแต่คันหน้าไม่ยอมถอยชนจนรถตัวเองตกสะพานสังเวยโมโหด้วยชีวิตพ่อเมียเรื่องเล่าเช้านี้วันที่25กุมภาพันธ์เวลาประมาณ18นาฬิกาได้เกิดเหตุรถยนต์ SUV ชนราวสะพานตกจากสะพานธนรัตน์ที่จังหวัดราชบุรีและเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต2คนจากผู้ที่โดยสารมาในรถคันดังกล่าว4คนด้านเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบว่าคู่กรณีของรถ SUV คันดังกล่าวคือรถนิสสันแบบสปอร์ตของนายสิทธิศักดิ์หรือหมึกบอนไซผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงบอนไซอายุ70ปีซึ่งสภาพรถพบว่าฝั่งซ้ายของรถพังยับและบนราวสะพานพบร่องรอยการชนจนราวสะพานหลุดเสาไฟฟ้าส่องสว่างหลุดหายส่วนในแม่น้ำแม่กลองมีรถ Isuzu SUV ทะเบียนกรุงเทพจมอยู่ในแม่น้ำแม่กลองและกู้ภัยพยายามเข้าไปช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในรถ2คนแต่เนื่องจากน้ำไหลเชี่ยวจนทำได้เพียงใช้เชือกผูกกับรถไม่ให้รถโดนน้ำพัดออกไปและต้องใช้รถเครนขนาดใหญ่ยกรถขึ้นมาทั้งนี้ในรถ SUV คันดังกล่าวมีคนที่อยู่ในรถ4คนและมีคนออกมาจากรถได้2คนคือนายสุพลเจ้าของรถและอดีตนายอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีวัย69ปีเป็นคนขับรถและรอดชีวิตนางสาววราวรรณอายุ57ปีผู้ดูแลผู้สูงอายุรอดชีวิตส่วนอีก2คนเสียชีวิตคือนายพินพ่อของนายสุพลอายุ97ปีและนางเครือวันภรรยาของนายสุพลอายุ65ปีซึ่งพบว่านายพินและนางเครือวันติดอยู่ในรถและเสียชีวิตส่วนนายสุพลบาดเจ็บที่หัวนางสาววราวรรณก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันจากการสอบถามชาวบ้านที่ตกปลาพบว่าทางขึ้นสะพานก่อนข้ามแม่น้ำแม่กลองจะเป็นถนน4เลนแต่เมื่อขึ้นสะพานแล้วถนนจะบีบเหลือแค่2เลนให้สวนกันซึ่งรถของนายสุพลได้พยายามขับมาทางซ้ายเพื่อเบียดขึ้นขวาข้ามสะพานแต่รถของนายหมึกบอนไซไม่ยอมให้เบียดขึ้นสะพานทำให้นายสุพลถอยรถของตนเองและพุ่งชนรถของนายหมึกบอนไซ3ครั้งและในครั้งสุดท้ายรถของนายสุพลได้เสียหลักและพุ่งทะลุสะพานตกลงไปในแม่น้ำด้านหมึกบอนไซบอกว่ารถของนายสุพลนั้นพยายามเบียดซ้ายและชนเข้ากับล้อหน้าของตนรถของนายหมึกก็เสียหลักขวางถนนและรถของนายสุพลก็ถอยหลังและพุ่งชนรถของนายหมึกอีก2ครั้งครั้งสุดท้ายรถของนายสุพลก็พุ่งตกแม่น้ำเองผมวิ่งมาเรื่อยๆเข้ามาเลนซ้ายเขาจะแซงซ้ายไม่ทันเขาชนข้างผมก่อนเลยชนล้อเสร็จผมหมุนเลยวิ่งมาชนผมอีกทีและหลุดลงไปเลยเขาชนตั้ง3ทีไม่ได้ชนทีเดียวเจตนาฆ่านายสุพลบอกว่าตนพยายามแซงรถของนายหมึกบอนไซแต่เมื่อแซงแล้วรถเกิดไปชนกันตนตกใจเลยเข้าเกียร์ถอยหลังและตนกลัวว่าถอยหลังแล้วจะไปชนรถข้างหลังเลยเหยียบคันเร่งไปข้างหน้าถอยหลัง2ครั้งชน2ครั้งสุดท้ายรถก็เลยพุ่งไปในแม่น้ำขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ